170 คนและอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลดีกว่า 12,000 คนรวมถึงการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชนในท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่พังงาและตรังปัจจุบันหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน2มีอาสาสมัคร60 คนโทรศัพท์ได้ไงลูกได้